สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Meet the CEO นะครับนี่เป็นรายการใหม่ของเว็บไซต์ Brand Insight รายการนี้เนี่ยเราจะมาสัมภาษณ์ CEO ชั้นนำของประเทศไทยเพื่อศึกษาตัวตนของพวกเขานะครับว่าในฐานะผู้นำทางธุรกิจที่มีบทบาทอย่างโดดเด่นในการขับเคลื่อนองค์กรของไทยเนี่ยเขามีวิธีการทำงานยังไงเขามีวิธีคิดยังไงเขาปฏิบัติตัวยังไงทั้งกับพนักงานที่เป็นลูกน้องของตัวเองแล้วก็กับลูกค้าที่เป็นบุคคลภายนอกองค์กรสำหรับรายการ Meet the CEO ตอนแรกนี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงบริษัทชั้นนำของเมืองไทยเนี่ยผมเชื่อว่าชื่อนี้เนี่ยคงจะขึ้นมาเป็นชื่อแรกๆนะครับนั่นก็คือ AIS นะครับซึ่ง CEO เนี่ยก็คือคุณสมชัยเลิศสุทธิวงศ์เป็น CEO ที่มีบทบาทอย่างโดดเด่นแล้วก็มีผลงานตามหน้าสื่อมาอย่างยาวนานเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะเรียนรู้อะไรจากคุณสมชัยบ้างครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ตึก AS นะครับที่ตึก AS 1นะครับตรงถนนพหลโยธินซอย8นะครับหรือเรียกว่าซอยสายลมนะครับซึ่งก็เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัท AS นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นลิฟต์ไปเพื่อนัดเจอกับคุณสมชัยกันครับปกติมาที่นี่บ่อยไหมครับก็มาเรื่อยๆนะครับเพราะว่า AS ก็มีงานแถลงข่าวกันอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ในส่วนของฝั่งเทคโนโลยีเนี่ยก็มาทำข่าวอยู่บ้างพี่ร้านมีโอกาสได้เจอคุณสมชัยบ่อยไหมเจออยู่บ้างนะครับพี่สมชัยก็เป็นคนน่ารักยิ้มตลอดเวลาปกติแล้วก็คุยแต่เรื่องงานเนาะปกติก็คุยแต่เรื่องงานนะวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้มาดูว่าเฮ้ยตกลงคุณสมชัยเนี่ยเวลาว่างทำอะไรยังไงบ้างนะครับวันนี้เรามีประเด็นเจาะลึกอะไรเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ชีวิตของคุณสมชัยมาเป็นพิเศษไหมพี่ก็มีพูดกันมาเยอะนะเห็นก็แกก็ประกาศออกสื่อนะครับว่าแกอยากแต่งงานนะครับก็เป็นเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจมากนะครับถึงแล้วนะครับชั้น12นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็มาถึงสถานีนัดพบนะครับก็เป็นชั้น12นะครับเป็นห้องสมุดของตัว AS นะครับเดี๋ยวเราจะมานัดเจอคุณสมชัยกันที่นี่ทีมงานก็เซตไฟไว้พร้อมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวรอคุณสมชัยมานะครับพี่สมชัยสวัสดีครับได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเชิญติดไมค์นิดนึงครับครับพี่สมชัยในฐานะที่เป็น CEO เนี่ยก็มีคนสงสัยเยอะว่า CEO วันหนึ่งเนี่ยทำอะไรบ้างครับตั้งแต่ตื่นเช้าจนเย็นเนี่ยงานของ CEO เนี่ยต้องทำอะไรบ้างอยากให้พี่สมชัยเล่าให้ฟังนิดนึงครับเรียนตรงๆนะครับผมเองเนี่ยเป็นคนซึ่งทำงานหนักมากนะครับพูดง่ายๆทุกวันเนี่ยจะตื่นประมาณ 7:00 นถึงออฟฟิศประมาณ 8:00 นนะครับแล้วหลังจากนั้นน่ะผมจะเข้ากับคอนโดอีกทีเนี่ยคือ 11:00 หรือ 5:00 นนะครับแล้วกลับถึงคอนโด 5:00 นเลยเหรอครับจริงๆอยู่ออฟฟิศเนี่ยนะฮะไม่ค่อยเยอะแต่จะออกไปพบกับข้างนอกเนี่ยเยอะนะครับไม่มีวันหยุดไหมฮะอย่างเงี้ยทำงานหนักขนาดนี้ครับอ๋อมีสิครับเราก็ต้องมีวันหยุดนะฮะสมัยก่อนตอนหนุ่มๆเนี่ยผมจะทำงานเยอะมากเสาร์อาทิตย์ก็ยังทำอยู่นะครับแต่หลังจากสักประมาณ50แล้วก็เลิกทำมีวันหยุดครบถ้วนนะครับเหมือนคนธรรมดาทั่วไปพี่สมชัยพอเล่าได้ไหมฮะว่าวันหยุดทำอะไรบ้างครับเราทำสองส่วนอย่างทุกวันนี้เสาร์อาทิตย์นะครับอันแรกเนี่ยคือผมเองก็ต้องอยู่กับเพื่อนฝูงนะครับอยู่กับญาติพี่น้องอยู่กับอะไรต่างๆนะครับถึงแม้จะไม่มีครอบครัวเป็นของตัวเองแต่เราก็ต้องมีสังคมในส่วนที่เป็นส่วนตัวนิดหนึ่งนะครับส่วนอาทิตย์เนี่ยก็เป็นวันง่ายๆของเราละเราอยากอยู่กับตัวเองนะครับการที่เรามีเวลาว่างเคลียร์กับตัวเองเนี่ยจะได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำเยอะแยะมากมายนะครับครับพี่สมชัยชอบทำอะไรบ้างครับวันหยุดอยู่กับตัวเองโอ้หนึ่งออกกำลังกายทฤษฎีเดี๋ยวบอกไว้เลยนะต้องอาทิตย์หนึ่งอย่างน้อย3วันต่างๆเหล่านี้นะแต่ผมทำได้วันเดียวนะฮะก็คืออาทิตย์เนี่ยแหละครับเพื่อจะได้ออกกำลังกายอะไรต่างที่เราอยากทำอยากดูหนังผมเป็นคนชอบดูหนังมากพักผ่อนดูหนังนะครับที่สำคัญก็คือว่าบางอาทิตย์ก็ไปนวดนะครับชอบนวดแผนโบราณมากแผนโบราณนะครับไม่ใช่แผนปัจจุบันขออนุญาตถามต่อนิดนึงมีหนังเรื่องโปรดอะไรบ้างครับโอ้เยอะแยะมากมายนะครับผมคุยหลายครั้งมากนะหนังที่ชอบมากๆเนี่ยก็คือเรื่องของ Schindler's List เป็นหนังที่ดีมากๆผมชอบนะครับเหตุผลที่ชอบก็คือว่าดูรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนพระเอกนะโดยตรงแต่สิ่งที่พระเอกทำได้ดีกว่าผมก็คือว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจให้ผมจริงๆนะครับก็คือว่า Schindler's List เนี่ยเป็นคนซึ่งได้เลือกทางนะครับในการที่เสียสละชีวิตส่วนตัวเนี่ยเพื่อคนอื่นๆอันเนี้ยผมเรียนรู้แล้วผมเห็นเขาเป็นเหมือนโลโมเดลผมเลยผมเรียนรู้จากหนังเยอะมากนะครับดูเรียกว่าเดือนหนึ่งอย่างน้อย2เรื่องนะครับเรื่องล่าสุดที่ดูอะไรฮะ
Ford and Ferrari เป็นหนังที่ทันสมัยมากนะครับหนังนี้ผมไปดูแล้วสอนผม3เรื่องเลยสอน3เรื่องเรื่องแรกก็คือว่าไอ้เรื่องที่เราเจออยู่กันทุกวันเนี่ยที่ผมกำลังทำอยู่ก็คือว่าองค์กรเก่าๆองค์กรใหญ่ๆนะฮะมันมีระบบขั้นตอนเยอะแยะเลยย้อนกลับไปเมื่อรัก60-70ปีที่ Ford กับ Ferrari แข่งกันเนี่ยเหมือนกันเลยทุกยุคทุกสมัยนะคนที่จะชนะเนี่ยคือคนที่ทำงานหนักนะครับคนที่ทุ่มเทตั้งใจและที่สำคัญในเรื่องนี้ก็เห็นนะครับในโลกเราเนี่ยมีทั้งคนดีไม่ดีไม่ใช่ผมชอบเพราะว่าเป็นผู้ชายนะสนุกเพราะว่าผู้ชายในหลังเรื่องนี้คนที่ชอบขับรถนี่จะชอบมากนะครับแต่ว่าผมว่าแฝงสาระเยอะแยะนะครับพี่สมชัยมีคติในการใช้ชีวิตยังไงไหมครับที่ปฏิบัติตลอดว่าเฮ้ยเราจะพยายามจะใช้ชีวิตอย่างเงี้ยมีไหมครับก็ง่ายๆผมคิดเหมือนกันนะครับว่าคติในชีวิตผมคือชีวิตเนี่ยเป็นของเรานะฮะไอ้ส่วนอื่นๆน่ะเป็นของคนอื่นหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะใช้ชีวิตก็ขอใช้ในส่วนของเราเนี่ยให้ดีที่สุดในแบบของเรานะครับส่วนอื่นไม่ว่าเป็นเงินทองทรัพย์สินอำนาจชื่อเสียงเนี่ยตายไปมันก็หายไปหมดนะครับก็อย่าคิดอย่ายึดติดว่าเป็นของมันมีใครเป็นไอดอลในการใช้ชีวิตไหมฮะผมชอบหลายคนนะครับแต่ไม่ได้ยึดเขาเป็นไอดอลนะฮะอย่างเช่นสตีฟจ็อบส์ผมก็ชอบนะครับชอบในด้านดีของเขาเช่นเขาเป็นคนมีอินโนเวทีฟมากๆกล้าคิดในสิ่งที่คนไม่คิดกล้าทำในสิ่งที่ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ได้ยินมาว่างานอดิเรกของพี่สมชัยช่วงหลังก็คือชอบทำบุญเหมือนกันคนเขาพูดกันเยอะนะครับว่าถ้าเราเนี่ยยิ่งให้เราก็ยิ่งได้ผมมีความเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าเราเองถ้าเกิดว่ามีอะไรมากพอเราสามารถแบ่งปันได้เนี่ยมันจะเป็นความสุขจริงๆลึกๆนะครับครับหนังสือเล่มล่าสุดที่อ่านนะครับผมอ่านหนังสือไม่ค่อยเยอะต้องเรียนตรงๆเลยครับเป็นคนที่อ่านหนังสือไม่เยอะแต่ผมเนี่ยคุยกับคนเยอะนะครับแล้วก็ดูหนังเยอะมากเวลาอ่านหนังสือเนี่ยมันเรียนรู้ได้เยอะมันมีความเข้าใจได้เยอะมากแต่บางครั้งเนี่ยมันจะอยู่ในกรอบของสิ่งที่เขาบอกไปเมื่อกี้คุณสมชัยบอกว่ายังไม่มีครอบครัวใช่ไหมฮะแล้วก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้เหมือนกันว่ายังอยากแต่งงานอ๋อยังคอนเฟิร์มครับผมเชื่อว่ามีคนสงสัยเรื่องนี้เยอะมากชอบผู้หญิงแบบไหนครับไม่มีอะไรมากนะครับเป็นคนดีที่คุยกับเราเข้าใจรู้เรื่องนะครับงั้นถามต่อนะครับว่าอยู่คนเดียวเหงาไหมครับโอ้เหงาสิครับคนเราเนี่ยต้องมีเพื่อนมีคู่ชีวิตผมยืนยันยังไงผมก็แต่งงานแน่นอนถึงแม้วันนี้ ยังไม่เห็นโอกาสนะครับเป็นธรรมดาคนเนี่ยอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกนะโดยเฉพาะผมเนี่ยอยู่กับเพื่อนมาตลอดอยู่กับพาร์ทเนอร์มาตลอดอยู่กับพนักงานมาตลอดอยู่คนเดียวเหงาตายแน่เลยต้องหาคู่ก่อนนะครับเมื่อกี้พี่สมชัยพูดเรื่องสเปคผู้หญิงในใจไปแล้วใช่ไหมครับอยากจะพอให้พออะไรเมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าอยากมีเรื่องอกหักด้วยโอ้ใช่ใช่ยังไงก็คือว่าแฟนคนแรกเนี่ยอกหักเนี่ยนะโอ้เรียกว่าล้มทั้งยืนนะแต่ผมเป็นคนโชคดีอย่างที่บอกว่าเป็นทัศนคติที่ดีเป็นเรื่องตลกมากนะครับผมกับแฟนคนแรกเนี่ยรักใคร่กันมากเลยเพื่อนฝูงรู้กันพ่อแม่รู้จักกันเลยนะฮะแต่มันมีเหตุต้องเลิกกันก็คือต้องเลิกกันพอเรารู้เราก็โอ้เศร้าสลดเพื่อนก็เป็นห่วงกลัวเราใครทำอะไรไหมไงแต่ผมเป็นคนโชคดีก็คือว่าเวลาอกหักนี่มันล้มอย่างงี้นะแต่เวลาผมถึงเวลานอนผมก็นอนอกหักได้ก็นอนนะตื่นมาหิวข้าวผมก็กินแต่กินเสร็จอิ่มแล้วหายง่วงแล้วก็อกหักต่อเพื่อนมันยังบอกว่าเฮ้ยนี่มันแกล้งอกหักหรือเปล่าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงแต่ด้วยคาแรคเตอร์ของเราเป็นคนไม่ได้คิดมากมีอะไรต่างๆเราเนี่ยนะทีนี้ขอถามในเรื่องของการทำงานมากนะฮะสมัยทำงานใหม่ๆเนี่ยเคยคิดไหมว่าตัวเองจะได้มาเป็น CEO ไม่คิดเลยนะครับเวลาทำงานเนี่ยก็มุ่งมั่นตั้งใจทำตามหน้าที่ที่เราอยู่ในขณะนั้นให้ดีที่สุดนะครับสมัยก่อนสัก30กว่าปีที่แล้วนะครับมาเป็นโปรแกรมเมอร์สิ่งที่ผมทำผมไม่ใช่คนเก่งกว่าคนอื่นแต่ผมเนี่ยเป็นคนขยันกว่าคนอื่นก็ทำให้เราเนี่ยเก่งขึ้นกว่าคนอื่นโดยที่ทำงานหนักมากขึ้นจบจากโปรแกรมเมอร์เราอยากจะเป็นเซลล์ก็เป็นเซลล์ขายคอมพิวเตอร์จบจากนั้นก็เข้ามาอยู่ที่ ASนะครับมาอยู่ที่สัก20กว่าปีละตำแหน่งแรกเป็นเรื่องของ regulation นะ regulation ก็คือเราทำงานโทรคมต้องมีผู้กำกับดูแลหรือผู้ง่ายผู้ให้อนุญาตเราอ่ะให้ทำนะครับควบคุมเราก็ต้องไปขอไปดีลกับเขาเป็นงานซึ่งคนอื่นไม่ค่อยอยากทำเลยก็ถือว่าเป็นโอกาสชีวิตได้เรียนรู้แต่สิ่งสำคัญก็คือว่ามันได้สร้าง condition มากมายมหาศาลนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาก็คือว่าเมื่อได้รับหน้าที่มาก็พยายามทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดไม่เคยวางแผนเลยนะครับว่ากี่ปีจะเป็นผู้บริหารระดับไหนกี่ปีจะเป็น CEO ไม่เคยวางแผนเลยโอ้เราขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งมีพนักงานเป็นหลักหลายพันหลายหมื่นคนอย่างเงี้ยมีความกดดันยังไงบ้างฮะแน่นอนครับว่าเวลาเราตำแหน่งใหญ่ขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นความกดดันมันต้องเข้ามาแน่นอนแล้วเรามีวิธีการในการจัดการกับแรงกดดันนี้ยังไงบ้างครับผมเป็นคนโชคดีที่มี2 อย่างนะครับคือ1เนี่ยก็คือว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนค่อนข้างมีทัศนคติบวก
ปัญหามันต้องมีอยู่ทุกวันอยู่ละไม่งั้นเขาไม่จ้างเรามาหรอกนะครับเจอปัญหาก็ค่อยคิดว่าเราจะแก้ยังไงแต่ที่สองที่ผมโชคดีก็คือว่าผมมีทีมงานที่ดีเราต้องสร้างทีมงานที่ดีที่จะช่วยเราแก้ปัญหาด้วยนะครับถามต่อเลยเรื่องการสร้างทีมงานนะมีวิธีการในการคัดเลือกคนยังไงบ้างผมพยายามบอกทุกคนในบริษัทนะตั้งแต่ผมเป็น CEO วันแรกเลยนะครับว่าทุกคนต้องพยายามปรับปรุงตัวนะเพราะในโลกใหม่อันเนี้ยถ้าเราดีอยู่ในอดีตเนี่ยไม่ได้การันตีว่าเราจะดีสำหรับอนาคตก็พยายามต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาคำว่าที่2 อย่างที่มาร์คพูดนะครับก็ต้องรีคูทหาเลือดใหม่เข้ามาวิธีที่เรารับคนก็คือ2 อย่างเหมือนกันนะครับอย่างแรกก็คือแน่นอนจะต้องเป็นคนเก่งแหละนะครับในงานที่จะเอาเข้ามา เราอยากได้งานแบบไหนก็ต้องรับคนที่มีความชำนาญความรู้จริงๆนะครับแต่ความเก่งอย่างเดียวเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งนะครับปัจจัยที่สำคัญมากๆก็คือเรื่อง attitude หรือทัศนคติในการทำงานกับองค์กรตั้งแต่เป็น CEO มาครั้งแรกเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับผมบอกกับทุกคนเลยว่าวันนี้ไอ้ที่เราเก่งดีอยู่นะครับอาจจะไม่เก่งดีสำหรับในอนาคตก็จำต้องเปลี่ยนเราก็ตั้ง culture ที่เรียกว่า find you นะครับให้ทุกคนไปหาตัวเองใหม่ F เนี่ยก็ fighting spirit ถึงแม้เราจะเป็นเบอร์หนึ่งอยู่คุณอย่าไปเย่อหยิ่งจองหองนะครับคุณต้องคิดว่าเราจะต้องต่อสู้อยู่ในสนามตลอดตัว I นะแทนคำว่า innovation นะครับเราจะชนะคู่แข่งได้นะครับไม่ใช่ว่าเน็ตเวิร์กเรามีเขามีเงินเขาก็ลงได้ไม่ใช่เซอร์วิสเราดีเขามีเงินเขาก็ลงได้เพราะฉะนั้นความแตกต่างต้องต่างกันที่ความคิดสร้างสรรค์มีอินโนเวชันตัว N ก็คือแทน New Ability เราเองจะต้องพัฒนาทักษะความรู้ใหม่ๆเข้ามาตัว D คือ Digital Service เราบอกตัวเองว่าเราอยากเป็น Digital Service Provider เราก็ต้องรู้จักเรื่องของการใช้ Digital ได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับแล้วตัว U ก็คือ Sense of Agency ทำอะไรต้องทำให้เร็วนะครับเราคิดแต่เราทำช้าเราก็แพ้ละอันนี้เป็นสิ่งที่เราพยายามทานฟอร์มเรื่องเค้าเจอร์เราตลอดเวลาพอผ่านไป5ปีหลายคนได้พบละว่าตัวเองอยากได้อะไรผมมีการย้ายคนไปเยอะมากนะครับจากทีมตรงนี้ไปอยู่ตรงนี้ตรงนี้เพื่อจะฟิตให้คนลงพอในปีที่6นะฮะเข้าสู่ปีที่6ของผมเนี่ยผมประกาศเค้าเจอร์ใหม่นะครับเป็นเค้าเจอร์ที่เราคิดว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงละนะเราใช้คำเค้าเจอร์ง่ายๆเรียกว่าฟิตฟันแฟร์นะฮะในฟิตมีความหมายก็คือว่าถ้าคุณอยู่ในองค์กรเนี่ยคุณต้องมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจนะครับต้องฟิตในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆด้วยนะครับฟันเพราะผมมีความเชื่อว่าให้คุณเก่งยังไงก็ตามถ้าคุณทำแล้วเนี่ยเครียดทำแล้วทุกข์ทำแล้วไม่สนุกนะองค์กรจะรักษาคนยากนะครับแล้วแฟร์ที่สำคัญก็คือว่าระบบของเราต้องโปร่งใสนะครับคนทำดีต้องได้เยอะคนทำกลางๆต้องได้ธรรมดาคนทำไม่ดีก็ต้องอยู่ไม่ได้อันนี้เป็นมุมของเรื่องของการจัดการคนนะฮะทีนี้อยากถามว่าในส่วนของตัวธุรกิจเองนะครับ AS เองก็ประกาศตัวเองว่าจะเป็นตัว Digital Life Service Provider ใช่ไหมฮะทีนี้อยากให้พี่สมชัยช่วยอธิบายนิดนึงว่ามันพัฒนามาจากตัวธุรกิจดั้งเดิมของ AS เนี่ยที่เป็น Operator คือเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายเพียงอย่างเดียวยังไงบ้างครับการพัฒนาที่ดีในอนาคตเนี่ยไม่ใช่ทำลายของเดิมนะแต่เราต้องสร้างของเดิมให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นโมบายเราแข็งแรงอยู่แล้วแต่พออยู่ในบ้านเนี่ยเขาไปใช้ฟิกบอร์ดแบนหรือใช้ Wi-Fi ของคู่แข่งเพราะฉะนั้นผมจะต้องเสริมฟิกบอร์ดแบนด์นี่เข้ามาพอเรามีไอ้ตรงนี้แข็งแรงแล้วพูดง่ายมีอินฟราสตรักเจอร์แข็งแรงแล้วสิ่งที่เรามีคืออะไรสิ่งที่เรามีเราคือมีคอนเนคชันกับลูกค้าวันนี้เรามีลูกค้า42ล้านเลขหมายเราติดต่อสื่อสารกับคอนเนคชันอยู่แล้วถ้าเราไม่พัฒนาอะไรเพิ่มเติมอยู่ตรงเนี้ยนะฮะเราก็จะเป็นแค่เหมือนแค่ท่อนะครับเหมือนไฟฟ้าขายไฟนะฮะเหมือนประปาขายน้ำเท่านั้นเองนะครับซึ่งไฟซึ่งน้ำเนี่ยมันเกิดเจเนเรตเรเวนิวให้เราไม่ได้เยอะนะครับและที่สำคัญก็คือว่าลูกค้าหรือผู้บริโภคเรา42ล้านเลขหมายวันนี้เขาใช้สินค้าบริการของเราเนี่ยไม่ใช่ใครแค่เอาไว้ติดต่อสื่อสารเท่านั้นเองเพราะไอ้สมาร์ทโฟนหรือมือถือที่อยู่ในมือเขาเนี่ยมันทำอะไรได้มากมายกว่านั้นเยอะเราต้องคิดถึงดิจิตอลแพลตฟอร์มที่จะมาต่อยอดโดยเราทำอะไรบ้างวันนี้เราทำวิดีโอเห็นว่าเรามี S-Pay VS-Pay บอกให้บริการคอนเทนต์เอนเตอร์เทนเมนต์เยอะแยะนะครับเรามีพวกเกมนะครับเรามีแม้กระทั่งการขายประกันและตัวโมบายมันนี่ต่างๆความคิดต่างๆต่อยอดอันนี้มาตอบโจทย์อันเดียวคือทำให้ลูกค้าเราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตใช้สินค้าของเราเนี่ยมากกว่าการติดต่อสื่อสารเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าพี่สมชัยไม่ได้เป็น CEO ของ AAS แล้วเนี่ยคิดว่าจะไปทำงานอะไรฮะโอ้ผมยังมีอะไรอยากทำเยอะแยะเลยนะครับอย่างแรกที่ผมคิดว่าผมชำนาญ นะครับก็คือการสอนหนังสือนะครับผมยังจริงๆทุกวันเนี้ยมีคนให้ไปสอนหนังสืออยู่เยอะเลยนะครับแต่ว่าเราไม่มีเวลามากมายขนาดนั้นนะครับอันที่2ก็คือว่าผมเองอยากทำอีกหลายอย่างนะครับเช่นการไปหาเพื่อนเล่นกอล์ฟทำอะไรในเรื่องส่วนตัวต่างๆเยอะแยะก็คือเหมือนช่วงนี้ก็เป็นช่วงจังหวะจุดสูงสุดทางการทำงานก็ทำงานให้เต็มที่บางคนบอกว่าเนี่ย60ก็ยังฟิตอยู่ยังสามารถทำได้อยู่ที่สิงคโปร์นี่เขาขยายไป67แล้วผมบอกสำหรับผมพอแล้วนะครับมันพอด้วย2เหตุผลนะครับเหตุผลแรกคือว่าตัวเราเองเนี่ยจะได้เลือกในชีวิต
ที่เรายังไม่เคยได้ทำด้วยกับอันที่สองที่สำคัญมากๆก็ว่าเราจะได้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยโตขึ้นมาผมมีความเชื่อว่าในยุคดิจิทัลเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยจะเก่งกว่าและสำคัญกว่าคนรุ่นเก่าๆเยอะทีนี้มีคำถามเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่มาพอดีเลยเหมือนกันนะฮะก็คือ AS ก็หลังๆก็มีพนักงานที่เป็นคนรุ่นใหม่อยู่เรื่อยๆคนรุ่นใหม่เนี่ยทุกองค์กรเนี่ยพูดเหมือนกันหมดว่ามีปัญหาว่าเฮ้ยแบบหมดไฟง่ายลาออกง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับ AS ก็น่าจะเจอปัญหานี้เหมือนกันไม่แน่ใจว่าพี่สมชายมีวิธีการจัดการกับพนักงานที่เป็นคนรุ่นใหม่ยังไงบ้างอย่างแรกเนี่ยที่เราคุยกันก็คือว่าตัวผลประโยชน์ตอบแทนเนี่ยจำเป็นมากพูดง่ายๆคนมาทำงานคนหวังเงินเดือนคนหวังค่าตอบแทนที่คุ้มค่าอันที่สองที่เราทำก็คือเรื่องของการให้โอกาสผมเองเป็นตัวอย่างที่ดีว่าผมเป็นพนักงานธรรมดาขึ้นมาสามารถโตมาเป็น CEO ได้แสดงว่าถ้าคุณมีฝีมือเนี่ยคุณมีโอกาสตรงนั้นแน่นอนแต่ส่วนที่สามที่ผมให้มากกว่าคนอื่นก็คือเรื่อง passionผมเป็นนักปลุกระดมเลยนะฮะวันๆอย่างปลุกระดมอย่างเดียวเลยว่าเฮ้ยคุณอยู่เอสวันดีตรงไหนนะครับเราบอกเขาว่าขอให้ภูมิใจเถอะเราไม่ได้อยู่ในบริษัทโทรคมนาคมและทดลองสร้างระบบอินฟราสตรักเจอร์ให้กับประเทศผมใกล้ชิดพนักงานมากอยู่กับพนักงานเยอะแล้วก็คุยเรื่องแพชชั่นนี้อยู่ตลอดเวลาในฐานะ CEO เนี่ยมองว่าทักษะอะไรของพนักงานลูกจ้างในรุ่นหน้าที่โอเคเราพูดกันว่า AI จะมาแทนคนนู่นนี่นั่นเนี่ยอะไรคิดว่าทักษะอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของพนักงานรุ่นใหม่อะครับคนที่จะเป็นผู้นำและมีความแตกต่างเนี่ยผมยึดอยู่2ตัวที่อยากให้เป็นก็คือว่าคนคนนั้นน่ะจะต้องเป็นลักษณะเป็นเหมือนกับเป็นบิลดเออร์บิลดเออร์คือนักสร้างไม่ใช่ฟอลโลเออร์อันที่2ก็ยังยืนหยัดนะครับเรื่องทัศนคติที่ดีนะครับเวลาเราทำงานในองค์กรเนี่ยเราต้องมีความเข้าใจมีทัศนคติที่ดีไม่ใช่ว่าฉันทำมากฉันต้องได้มากนะฮะแต่ว่าเราต้องทำเพื่ออย่างอื่นๆอีกเยอะเลยงั้น attitude นะเรื่อง EQ เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตการทำงานครับอยากจะพอแชร์ให้ฟังได้ไหมครับในองค์กรของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มีการทำการ transformช้าไปหน่อยเหมือนกันตอนแรกเราคิดว่าเราทำการ transform ช้าเนี่ยจะดีเพราะว่าบางทีเราเป็นห่วงคนตั้งแต่เป็น CEO มาผมตั้งเป้าว่า5ปีเนี่ยอยากทำให้สำเร็จนะครับวันนี้ผ่านมา5ปีผมว่าผมทำได้ครึ่งนึงนะเหลืออีก3ปีอยากทำให้สำเร็จช้ากว่าที่ใจนึกช้ากว่าที่ควรทำคือถ้าผมเด็ดขาดกว่านี้เนี่ยมันควรจะไปได้เร็วกว่านี้นะครับแล้วในฐานะ CEO ไปมีความสัมพันธ์กับพนักงานเนี่ยเราควรวางตัวยังไงฮะถึงจะเหมาะสมมีคนบอกว่า CEO ต้องมีระยะห่างกับพนักงานนะครับไม่งั้นจะมีเรื่องอื้อฉาวอื้อฉาวไม่ใช่เรื่องชู้สาวนะอื้อฉาวก็คือว่าเดี๋ยวมีรักที่ชังรักคนนั้นไม่รักคนนี้ทำนองเนี้ยผมเองกล้าพูดผมเป็น CEO ติดดินนะครับลงสัมผัสพนักงานเยอะไม่จำเป็นต้องพนักงานที่อยู่เลเวลเป็นแมเนจเมนต์พนักงานเด็กๆเนี่ยผมก็ลงไปหาเขาอยู่บ่อยๆจะรู้ตัวเราเองดีนะรู้ตัวเองดีว่าเราไม่ได้ใช้ความใกล้ชิดเนี่ยมาให้คุณให้โทษขอพูดถึงเรื่องลูกค้าบ้างนะครับ AS มีลูกค้า42ล้านรายใช่ไหมครับมีแนวทางในการดูแลลูกค้าเดิมยังไงให้อยู่กันมาได้นานขนาดนี้ครับผมเชื่อว่า AS เป็นบริษัทที่มีฟาวเดชั่นที่ดีไม่ใช่รุ่นผมนะตั้งแต่รุ่นพี่ๆไล่มาผมเป็น CEO คนที่5 4คนแรกเนี่ยวางรากฐานไว้ดีนะเราต้องมีแกนในการส่งมอบสินค้าบริการที่ดีเห็นว่า AS นี่มุ่งเน้นชัดเจนเราขายอะไรของเราต้องมีคุณภาพลูกค้าจะสัมผัสได้ว่าเน็ตเวิร์กเราใช้ได้ดีของเราใช้ดีๆไปหา call center โทรเข้าก็ได้รับบริการที่ดีไปช็อปของเราก็ได้รับการที่ดีอันนี้เป็นหัวใจสำคัญนอกจากสินค้าบริการของเราแล้วเขายังมีไลฟ์สไตล์อย่างอื่นๆเกิดขึ้นงั้นเราเองจะต้องสร้างกรอบหรือกรอบบางอย่างนะครับที่อาจจะไม่เกี่ยวกับสินค้าบริการเราเลยแต่ตอบความต้องการของเขาให้ได้จะเห็นว่า S มีโปรแกรมอย่างเช่น Serenadeมีโปรแกรมอย่างเช่นดูหนังตั้งแต่สมัยก่อนละนะกินแมคโดนัลด์60บาทดูหนัง60บาทขึ้นรถไฟฟ้า60บาทอะไรต่างๆนะเดี๋ยวนี้มันอาจจะขึ้นไป90บาทแล้วแต่เรายังทำต่อเนื่องถ้าคุณใช้สินค้าบริการเราแล้วเนี่ยนะอะไรที่คุณอยากได้เนี่ยถ้าเราทำให้ได้ไม่พลาดคือความต่อเนื่องคือหัวใจใช่ครับใช่ครับต้องรู้ว่าเราตั้งใจทำนะไม่ใช่เป็นมาร์เก็ตติ้งโปรแกรมทีนี้อันนี้คือสินค้าบริการที่มันมีอยู่แล้วในท้องตลาดใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่า OAS ต้องการจะออกสินค้าหรือบริการใหม่ๆที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างเช่นที่พี่สมชัยกล่าวไปในเรื่องของตัว Digital Life Service นะครับมีวิธีในการนำเสนอพวกนี้ให้ลูกค้าได้ยังไงครับเราต้องสร้าง Customer Experience แบบใหม่ให้เขานะครับอย่างผมเนี่ยเอาคอนเทนต์มาเยอะแยะเลย HBO เอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆเราเนี่ยเราให้ลูกค้าใช้ฟรีก่อนเลยนะถ้าคุณอยากใช้คุณมาใช้เลยเพื่อให้เกิดลูกค้า Experience เมื่อเขามี Experience ละเขาชอบละเขาอยากได้ละเราค่อยเก็บเงินเขาทีหลังวันนี้เวลาผมไปดีเฟนต์ผู้บริหารหรือบอร์ดเนี่ยพูดง่ายๆขอเอาเงินซื้อคอนเทนต์คอนเทนต์นี่แพงมากนะเขาถามว่าจะเจเนเรตรายได้เหรอเพราะผมไม่ได้เจเนเรตรายได้เลยนะผมทำไปเพื่ออะไรสเต็ปแรกเพื่อสร้างแบรนดิ้งเราบอกเราเป็นดิจิทัลเซอร์วิสพรอวิเดอร์แต่เราไม่มีไอ้พวกนี้เลยจะเป็นไปได้ยังไงงั้นต้องลงทุนเพื่อให้มันเกิดแบรนดิ้งตรงนี้อันที่2พูดง่ายๆคือ retention ลูกค้ามาดึงลูกค้าเอาไว้นะครับถ้าลูกค้ามี experience นะวันนึงเขายังยอมจ่ายแล้วรายได้จะเกิดขึ้น
คือในทางบัญชีมันอาจจะไม่ได้เห็นผลทันใจแต่ว่าในระยะยาวก็คือเป็น strategic มันถือว่าเป็นการลงทุนนี่มีคำถามจากทางบ้านเราเปิดให้ถามพี่สมชัยมานะครับผมขออ่านคำถามนิดนึงนะครับ AS เนี่ยมองว่าธุรกิจโทรคมในไทยเนี่ยถือเป็นธุรกิจเสรีเต็มรูปแบบหรือยังนะครับแล้วก็คิดว่าภาครัฐเนี่ยควรจะสนับสนุนเรื่องใดอื่นๆใดเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าโอ้อันนี้ต้องคุยยาวเลยฮะ ผมการันตีนะครับว่าผมเองกับคู่แข่งผมอีก2รายจริงๆเรามีโทรคมมากกว่า2ราย3รายนะฮะรวมกันอย่างน้อย5รายไม่รวมพวก MVNO เล็กๆรายอื่นๆนะฮะดูเหมือนว่าเรามีการแข่งขันกันน้อยคือเพราะมีแค่3รายแต่จริงๆเราแข่งขันกันอย่างมโหฬารมหาศาลเป็นการแข่งขันที่รุนแรงมากในตลาดบ้านเราและก็เป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริการมากๆวัดดูได้วันนี้ไม่ค่อยมีใครบ่นเรื่องราคาค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เพราะว่าโหมันถูกล่อยลงมาจากการแข่งขันเนี่ยแหละนะงั้นผมเชื่อว่าการแข่งขันบ้านเราเนี่ยรุนแรงมากอยู่แล้วนะครับที่สิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมผมเชื่อว่าการแข่งขันเป็นสิ่งที่ดีโอเปเตอร์หรือผู้กำกับดูแลนะฮะมักจะมองว่า3รายนี่น้อยไปจริงๆไม่จริงเลยนะครับในต่างประเทศได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าการแข่งขันกันในระดับ3รายเนี่ยถือว่าเหมาะสมแล้วถ้ายิ่งมี 4-5 ยิ่งจะทำให้บางคนเนี่ยเจ๊งอยู่ในตลาดมากขึ้นนะครับซึ่งมันไม่ได้มีประโยชน์ในระยะยาวนะกับอันที่2ที่อยากจะเพิ่มเติมก็คือว่าในการทำธุรกิจทางเทเลคอมหรือทางดิจิทัลสวิตช์พรอไวเดอร์ใหม่ๆเรามีต้นทุนมหาศาลกว่าเก่าเยอะผมเป็น CEO 5ปีนิ้วผมเนี่ยจิ้มเงินให้รัฐบาลไปแล้ว 160,000 ล้าน 160,000 ล้านเป็นเงินที่เยอะมากนะนี่ยังจ่ายไม่หมดเลยจ่ายไปครึ่งนึงนะฮะนั่นหมายความว่าเรามีคอสมากมายมหาศาลนะจากค่าคลื่นความถี่ที่ต้องประมูลมากับที่สำคัญก็คือว่าเทคโนโลยีที่เราลงสมัยก่อนผมลง 2G นะครับลงแล้วอยู่ได้10ปี15ปีลง 3G ลงได้แล้วอยู่ได้5ปี10ปีลง 4G 3ปีเองบอกจะมี 5G แล้วงั้นไอ้ investment ลงเนี่ยค่าขึ้นแพง investment เยอะขึ้นอันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นงั้นรัฐบาลเนี่ยต้องเข้ามาช่วยจริงๆยกอย่างเช่นเรื่อง 5G ผมเป็นคนพูดเลยนะฮะว่า 5G สำหรับเมืองไทยเนี่ยยังไม่พร้อมหรอกที่จะออกนะมันไม่เหมาะสมทั้งในเชิงการลงทุนเพราะเราเป็นประเทศผู้ซื้อในแง่ของยูเซอร์ถ้าจะใช้ device ก็ยังไม่มีมีก็ยังแพงอยู่จำลองเนี่ยนะครับแต่เพื่อประเทศชาตินะเราเนี่ยเลือกรัฐชาติถ้ารัฐบาลอยากให้ 5G มีเพื่อจะได้แข่งขันกับประเทศอื่นๆอย่างเวียดนามอย่างพม่าอย่างไรได้เรายินดีจะลงแต่ขอให้รัฐบาลช่วยเราหน่อยเราไม่ได้ช่วยแบบเหลวไหลนะฮะเช่นเมืองจีนซึ่งเขาเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเวลารัฐบาลสั่งว่าอยากมี 5G รัฐบาลให้ขึ้นฟรีเลยใครลงทุนแถมเงินเพิ่มให้เช่นลงทุน 50,000 คืนให้ 10,000 นี่คือสิ่งที่เขาทำของเราเนี่ยไม่ต้องถึงขนาดให้ฟรีหรอกเวลาประมูลเนี่ยนะก็ให้มันถูกๆหน่อยอย่าให้มันแพงนะฮะเพราะว่าเราเข้าใจว่ากฎหมายเราต้องประมูลนะฮะเรายินดีจะช่วยรัฐบาลขอให้รัฐบาลช่วยเราหน่อยนะครับนี่พี่สมชัยบอกว่าจะชวนไปทานอาหารอร่อยๆมีอาหารจานโปรดอะไรที่ชอบไหมครับโอ้จริงๆผมทานอาหารดีๆในไม่ใช่ในเมืองไทยในโลกนี้เยอะแยะมาแต่จริงๆอาหารจานโปรดของผมเนี่ยเป็นอาหารจานเดียวอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวมีหลายอย่างเลยเย็นตาโฟวัดแขกก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาลิ่มเหล่าโง่นะครับในรัศมีรอบตึก AS มีร้านไหนแนะนำไหมฮะโอ้เยอะแยะมากเลยเรียกว่าสัก1ร้านได้ไหมครับผัดไทยอารีก็มีข้าวซอยอองตองด้วยอยู่แถวนี้นะฮะรู้จริงนะครับผมงั้นเดี๋ยวถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเราจะพาพี่สมชัยพาเราไปซื้ออาหารกันนะครับแน่นอนครับใต้ออฟฟิศผมซื้อประจำนะครับซาลาเปาอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าผมจะซื้อไปแจกน้องๆคอลเซ็นเตอร์อยู่เรื่อยๆเวลาไปเยี่ยมเยียนพนักงานที่คอลเซ็นเตอร์นะครับครับผมงั้นเดี๋ยวเราตามไปดูพี่สมชัยซื้อซาลาเปากันครับเดี๋ยวไปเยี่ยมน้องๆคอลเซ็นเตอร์กันออฟฟิศผมเก่ามากนะผมอยากจะเปลี่ยนออฟฟิศให้กับพนักงานภายใน3ปีผมก่อนเกษียณเนี่ยมีจินตนาการออฟฟิศในฝันไหมครับว่าออฟฟิศ AS แห่งใหม่มันหน้าตาจะต้องเป็นยังไงผมอยากให้ออฟฟิศจะเป็นออฟฟิศของคนรุ่นใหม่จริงๆโมเดลไม่มีอะไรพิสดารมากเลยเพราะว่าต่างประเทศอย่างเช่น Facebook Google อะไรต่างๆเขาก็ทำให้เราเห็นนะฮะเป็นเหมือนกับ co-working space ที่ทำให้คนเนี่ยสามารถได้แสดงความ creative ได้เยอะมากมายเป็นออฟฟิศในลักษณะที่โมเดิร์นหน่อยนะครับให้กับคนไม่มีห้องสำหรับผู้บริหารระดับสูงอัตราบริหารของชนชั้นจะไม่มีอันนี้คือสิ่งที่อยากทำในปีนี้เองเนี่ยเราก็มีโครงการนอกจากธุรกิจต่างๆที่เราทำไว้นะฮะก็ยังมีเรื่องของโครงการที่เราทำเพื่อสังคมอย่างมากๆเราประกาศไป2ตัวคือเรื่องของ Cyber Wellness Cyber Wellness คืออะไรคือว่าเราอยากสร้างความอัจฉริยะทางการใช้เรื่องของโลกไซเบอร์เรามีโครงการ DQ ซึ่งประกาศไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องของสิ่งแวดล้อม
เรามีโครงการ e-waste เกิดขึ้นอยากกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกวิธีและนี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งอย่างเช่นเรามีต้นคริสต์มาสอยู่ที่หน้าตึก AS เลยจะเห็นว่าเราเป็นต้นคริสต์มาสพิเศษนะไม่ได้ใช้วัสดุพลาสติกอย่างอื่นเลยใช้ขวดเปล่าขวดพลาสติกเปล่าๆเก่าๆเนี่ยที่เขาทิ้งกันนะครับเก็บรวบรวมมาแล้วสร้างเป็นต้นคริสต์มาสนี้ขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าถ้าเกิดเราเนี่ยสามารถกำจัดเรื่องไอ้ขยะต่างๆได้เนี่ยมันสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำเรื่องต่างๆอื่นๆมากมายเลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับที่เราตั้งใจทำจริงๆแล้วกลางคืนมานี่สวยมากนะฮะไม่แพ้ต้นคริสต์มาสหรูๆแพงๆเลยแค่ใช้ขวดเปล่าที่เขาทิ้งแล้วเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะเดินข้ามจากไปเอสนะครับไปซื้อซาลาเปากันนะครับอย่างที่บอกฮะเรามีพนักงานอยู่เยอะมากเราต้องอยู่กันถึง4ตึกนะครับ4ตึกเนี่ยนะครับเลยอยากจะสร้างแคมปัสให้ทุกคนมารวมกันอยู่ในแอร์เรียนเดียวกันนี่ก็จะไปอีกตึกหนึ่งนะครับเพื่อไปเยี่ยมพนักงานคอลเซ็นเตอร์อีกตึกหนึ่งก่อนไปเยี่ยมเขาเดี๋ยวเราแวะซื้อซาลาเปาหน่อยนะครับเพราะน้องๆกลุ่มนี้ทำงานหนักมากน่ารักมากนะครับพวกคอลเซ็นเตอร์ก็เลยอยากจะเอาขนมเอาซาลาเปาไปเลี้ยงเขาหน่อยนะครับครับผมร้านซาลาเปาที่เราไปซื้อกันก็เป็นร้านว่าปอนนะครับก็เป็นร้านดังนะครับซึ่งก็มีสาขาอยู่ข้างๆตึกของ AS นะครับที่สงสัยมาร้านนี้บ่อยไหมครับมาบ่อยครับโดยเฉพาะน้องๆของ call center ครับขอบคุณมากน้องเขาสั่งไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมขอบคุณมากครับเดี๋ยวขอรับอร่อยแนะนำไหมครับโอ้ผมชอบครีม แต่น้องๆเขาอาจจะชอบหมูสับกับหมูแดงมากกว่านะครับแล้วปกติซื้อซาลาเปาไปแจกฝ่ายไหนบ้างครับพนักงานส่วนใหญ่ถ้ามาซาลาเปาร้านนี้ก็จะขึ้นที่ call center เลยก็คือตึกนี้ชั้นบนตึกนี้ส่วนใหญ่จะเป็น call center ก็ส่วนใหญ่นะครับแต่ก็มีพนักงานสาย IT หลายคนที่อยู่ที่นี่เหมือนกันแต่ IT เนี่ยเขาเวลาผมเอามาเนี่ยจะเอาพวกผลไม้พวกอะไรนี้มาให้เขามากกว่าถ้าซาลาเปาเนี่ยต้อง call center เลยนะครับเพราะเขาชอบได้ครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูตึก call center ของ AS ได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับนี่ก็ไม่มีถุงพลาสติกนะครับเอาถุงของ AS มาใส่นะครับขอบคุณมากครับตึกนี้เป็นตึกพหลโยธินเพลสนะครับก็อยู่ติดกับตึกสำนักงานใหญ่ของ AS เลยนะครับเพราะว่า AS ก็มีพนักงานเป็นจำนวนมากตอนนี้มีกี่คนแล้วนะครับทั้งหมดเราเนี่ยมีประมาณ 12,000 คนนะครับก็แน่นอนว่าที่ตึกเดียวเนี่ยไม่พอนั่งไม่พอแน่นอนนะเพราะงาน 12,000 คนเนี่ยเรากระจายอยู่ทั่วประเทศนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยในกรุงเทพก็อยู่ตรงย่านพหลโยธิน8มีตึก1แล้วก็ตึก2นะฮะซึ่งเป็นกิจการทั้งหมดแล้วก็มาเช่าตึกพหลโยธินเพลสแล้วก็ตึก SC4 นะครับ4ตึกอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับมาครับคอลเซ็นเตอร์กลุ่มนี้เป็นกลุ่มพิเศษนะฮะเป็นน้องๆเนี่ยที่มีความบกพร่องทางร่างกายบางอย่างนะครับเช่นบางคนเนี่ยก็ตาบอดนะครับบางคนหูหนวกนะครับแต่เราเองเนี่ยก็จ้างเข้ามาทำงานนะฮะเพื่อให้เขาเนี่ยไม่อยู่บ้านเหงาๆแล้วก็สามารถใช้ศักยภาพที่เขามีอยู่และเด็กๆพวกนี้น่ารักมากนะครับทำงานได้อย่างดีเต็มประสิทธิภาพเลยเพราะว่านี่คือความสุขของเขาที่เขามีโอกาสได้ทำงานเหมือนกับคนปกติทั่วๆไปครับผมจะมาเยี่ยมกลุ่มนี้บ่อยท่านไหนที่เป็นลูกค้า AS โทร1175ก็คือจะมาที่นี่เป็นหลักเป็นหนึ่งในกลุ่มนั้นสวัสดีครับน้องแทนสวัสดีทุกคนครับวันนี้เอาซาลาเปามาให้ทานครับใครอยากทานซาลาเปา เอาเลยยินดีวันนี้ก็พามาเยี่ยมเยียน call center นะครับก็อย่างที่เรียนไว้นะฮะเป็นคนพิเศษครับขยันตั้งใจทำงานมากๆสวัสดีครับทานซาลาเปาแล้วทำงานจริงๆนะใช่สวัสดีปีใหม่ขอให้มีความสุขครับขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณมากมาเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยเราเหนื่อยกว่าเยอะโอ้ยขอบคุณยอดเยี่ยมครับขอบคุณมากอาจจะทานนะมาดูน้องๆ นี่ทำงานอยู่เปล่าจ๊ะทำงานอยู่เปล่าครับเป็นไงกินซาลาเปานะดีมากเนี่ยขยันนี่มาเจออยู่บ่อยนะน่ารักทำงานอยู่เปล่าครับยังรออยู่โอเคได้ครับแทนเดี๋ยวไปห้องพี่มีหัวใจให้หนึ่งลูกพี่สมชายมาเยี่ยมคอลเซ็นเตอร์บ่อยไหมครับก็บ่อยครับคอลเซ็นเตอร์เฉพาะโซนนี้ผมจะมาบ่อยก็จะมีหลายโซนนั้นมีชั้นบนมีอะไรต่างๆด้วยแต่ว่างานน้องพวกนี้เป็นคนพิเศษอย่างที่บอกครับก็เลยดูแลใกล้ชิดวันก่อนแจกทองไปแล้วใช่ไหมใครอยู่ครบ10ปีให้ทองเลยตอนแรกว่าไม่กี่คนเตรียมไว้นิดเดียวปรากฏว่าโอ้โหต้องหลาย10คนได้เป็นไรนะอยู่กันนานๆนะครับแล้วอย่างนี้ผมสงสัยว่าในมุมของ CEO เองเนี่ยอย่างนี้มารับสายเป็นคอลเซ็นเตอร์ด้วยได้หรือเปล่าครับโอ้อยากรับมากเลยแต่ต้องบอกว่าทำไม่ได้นะครับเขาไม่ให้รับไม่ใช่ไม่ให้รับครับเพราะว่าเวลาเราดีลกับลูกค้าของเราเนี่ย
จะต้องแบบมืออาชีพมากๆนะครับน้องๆทุกคนเนี่ยจะถูกเทรนมาอย่างดีนะครับมีสคริปต์มีโรบอทมีอะไรช่วยในการตอบเพราะว่าลูกค้าเวลาโทรเข้ามาติดต่อเราเนี่ยเวลาเจอปัญหาเนี่ยจะได้รับคำตอบที่เป็นแบบมืออาชีพและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องต้องเทรนก่อนต้องเทรนก่อนนะครับให้เป็น CEO เนี่ยทำไม่เป็นนะนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่สมชัยมากนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่สมชัยให้มาเล่าว่ามีแนวทางการบริหารมีแนวทางการทำงานรวมไปจนถึงชีวิตส่วนตัวแล้วก็พามาดูชีวิตของพนักงาน AS ที่เป็น call center ด้วยนะครับวันนี้รายการ Meet the CEO ก็ต้องขอขอบคุณพี่สมชัยณที่นี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับผม ครับนี่ก็คือ Meet the CEO นะครับตอนแรกสัมภาษณ์คุณสมชัยเลิศสุทธิวงศ์นะครับ CEO ของ AS นะครับผมคิดว่าบทเรียนสำคัญของการสัมภาษณ์คุณสมชัยในวันนี้เนี่ยก็คือคุณสมชัยเองเนี่ยรู้สถานะของ AS นะครับว่าธุรกิจเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านแล้ว AS เองเนี่ยก็มีความแข็งแกร่งของธุรกิจเดิมอยู่แล้วก็ต้องเปลี่ยนผ่าน AS เนี่ยไปสู่ยุคใหม่ได้อีกเรื่องที่ผมคิดว่าคุณสมชัยเด่นมากๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดการกับคนทั้งที่จากการสัมภาษณ์ไปเนี่ยเราเห็นว่าคุณสมชัยมีวิธีการในการจัดการคนหลากหลายรูปแบบตั้งแต่เรื่องของปรับเปลี่ยนตำแหน่งของคนเก่านะครับการรีครูทคนใหม่เข้ามาในองค์กรนะครับหรือการเข้ามาคลุกคลีกับพนักงานที่เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการอย่าง call center ที่เห็นนะครับก็จะทำให้คุณสมชัยเนี่ยสามารถซื้อใจพนักงานได้นะครับผมคิดว่าการที่เราเห็นคุณสมชัยเดินเข้าไปในห้อง call center แล้วพนักงานแบบโอ้โหกรี๊ดกราดต้อนรับอันนี้มันไม่ใช่เรื่องเฟคนะครับเป็นสิ่งที่พนักงานเนี่ยรักคุณสมชัยจริงๆแล้วก็คุณสมชัยเนี่ยก็มีการปฏิบัติตัวกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอจริงๆไว้พบกันใน Meet the CEO ใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ